รัฐมนตรีท่องเที่ยวเดินหน้าต่อมอบททท.เสนอสบค.เปิด5จังหวัดรวมกรุงเทพที่หวังว่าจะได้ฉีดวัคซีน 70% ตามเกณฑ์ในเร็ววันนี้เตรียมหารือกระทรวงสาธารณสุขขอเร่งวัคซีนตำรวจเตรียมดึงชาวแฟลตดินแดงเข้าร่วมแจ้งเบาะแสม็อบทะลุแก๊สยืนยันไม่ใช่การจัดมวลชนมาชนกันแต่หวังจำกัดพื้นที่ชุมนุมควบคุมความรุนแรงห่วงคาม็อบ19กันยายนทำรถติดไพบูลย์เผยภารกิจแรกประธานคณะกรรมการกฎหมายพลังประชารัฐดูพรบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยืนยันกลุ่มกวนในพรรคจบแล้วหลังพลเอกประวิตรสั่งให้รักกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออาจารย์พิษที่นักไทยแล้วสวัสดีอาจารย์พิษที่ยังคงอยู่กับบ้านชวนให้มาไม่ยอมมาสักทีหนึ่งวันนี้อุตส่าห์ไปแอบเจอผมเนี่ยโดยไม่ตั้งใจอ้าวพอผมบอกป้ามาจะมาออฟฟิศไหมบอกออนเหนื่อยมากเลยขอนอนก่อนดูสิไปถีบจักรยานมาไม่ได้ออกกำลังมา3เดือนตั้งแต่โควิดอ่ะไปขี่จักรยานเข้าโอ้โหหมดสภาพเลยบางกระเจ้ากลับมาไม่เหลือแรงเลยหลับยาวตั้งแต่เจอจามิโร่นะฮะตื่นมาก็หกโมงกว่าแล้วมีหน้าตอน6:40เก๋ผมมาออฟฟิศไม่ทันมีหน้าแหละนะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอยู่บ้านบ่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมสั่งน้ำพริกด่วนเคยกินหรือยังเหอะอยู่บ้านนาอยู่บ้านนานี่มีครั้งที่เคยกินน้ำพริกซ้ำลืมแน่นอนเพราะอาจารย์พิษไม่มาบอยเนี่ย3เดือนแล้วนะในออฟฟิศผมมีอยู่กระปุกนึงฮะท่านผู้ชมเขาให้ผมกระป๋องนึงพี่เก๋บอกว่าด่าได้สะใจมากเอาไป1กระป๋องอยู่ในออฟฟิศเราพี่ถ้าป๋ามาก็มีให้ทานไม่แต่ตอนนี้นะแซมลืมสั่งปุ๊บส่งปั๊บแล้วครับหลังจากก่อนนี้ต้องพรีออเดอร์กันหลายรอบเพราะว่าชุมชนของทำแซมลืมเนี่ยเขาเกณฑ์คนมาทำกันก็คือพี่เก๋บอกว่ามาทั้งอุทัยนะฮะอุทัยธานีครับเลยฮะอ๋ออุทัยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องคอยออเดอร์แล้วมันใช้ค่อนข้างใช้เวลาตอนนี้เราสั่งมาตู้มเดียวหมื่นกระปุกอ้าวท่านอยากได้ก็เข้าไปที่ shop.voicetv หรือจะโทรมาก็ได้021148114หรือมีอีกช่องทางใหม่แล้วนะฮะก็คือ Shopee Lazada แต่ Shopee Lazada ขายราคาปกตินะครับไม่มีแถมไม่มีแถมแต่มาซื้อกับเราโดยตรงเราจะแถมซื้อ5แถม1นะก็คือถ้าเกิดคุณมีพวกคูปองบน Lazada บน Shopeeคุณใช้ไปถ้าคุณถนัดแบบนั้นแต่ว่าถ้าอยากได้โปรโมชั่นตรงๆแล้วก็เข้ามาหากันตรงๆโทรเลยครับ021148114หรือว่า shop.voicetv.co บอกทีมงานแล้วด้วยพี่เก๋ว่าให้ไปใส่ออปชั่นส่งไปต่างประเทศสำหรับท่านผู้ชมเราที่ชมอยู่ต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสได้ลิ้มลองอันนี้มีลุ้นนะครับต่างประเทศเพราะว่าไม่ใช่หมูเนื้อเนี่ยส่งง่ายกว่ากุ้งไม่มีปัญหานะครับเวลาเราไปต่างประเทศแต่ว่าโปรเรื่องของอะไรนะครับโปรเรื่องของค่าส่งเนี่ยของเรายังไงบ้างครับส่งฟรีหรือเปล่าครับอ๋อถ้าเกิดส่งฟรีเนี่ยคุณจะต้องดูรายการที่เรียกว่าแฟลตเซลครับเราจะมีน้องอุ้มน้องอมิงน้องเต้จัดรายการที่วันพุธครับน้องๆของเรา3คนวันก่อนเนี่ยนะจัดทอล์กกิ้งไปน้องเขาก็ไลฟ์ตั้งแต่6โมงครึ่งยัน2ทุ่มครึ่งอ่ะขายของกันเสมอขายของกันแบบออนบนออนไลน์ต่อไปแล้วก็ของที่มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ยขอปิดไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคแม่ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนนึกว่าโชว์แล้วสู่ส่งมาบอกว่าอย่าเพิ่งขายเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์โอเคเนี่ยเพราะผมสั่งไปแล้วอาจารย์พี่ต้องมาดูว่าขอที่อาจารย์วิโรซ่อนไว้ตรงนี้คืออะไรไม่บอกข่าวดีกว่าว่ามาช่วงที่อาจารย์พิษไม่อยู่เนี่ยนะก็มีข่าวตั้งแต่ว่าเราจะเปิดประเทศภายใน120 วันเราจะเดินหน้าฉีดวัคซีนใช่ไหมครับไปดูกราฟิกกันดีกว่าว่าอีกไกลแค่ไหนถึงใกล้เป้าหมายฉีดวัคซีน100ล้านโดสนะครับก็ตอนนี้เรามีข้อมูลออกมาประเด็นคือเขาก็สลับไปสลับมาบางคนก็บอก50บางคนก็บอก100นึงบางคนก็บอกจะเปิดประเทศ 1 ตุลาคมบางคนบอก15ตุลาคมบางคนบอกไม่เคยพูดมีด้วยเหรอโอ้สนุกดีแท้บ้านเมืองนี้เอางี้แล้วกันถ้าเป้าหมาย100ล้านโดสนะครับถ้าเป้าหมาย100ล้านโดสที่ทุกคนได้ฉีด100ล้านโดสนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งไทยฉีดไป43,800,000 โดสต้องทำให้ได้อีก56,100,000 โดสเหลือเวลาอีก105วันถึงสิ้นปีนี้ก็เท่ากับว่าต้องทำให้ได้วันละ 534,000 โดสซึ่งเฉลี่ยนะครับเราก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมาทำได้ถึง 547,000 โดสนะครับแต่ว่าคือผมว่าเงื่อนไขมันไม่ใช่เงื่อนไขไม่ใช่เรื่องของการทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าฐานในโครงสร้างสาธารณสุขในการให้บริการมันดีปัญหาคือวัคซีนมันจะมาหรือเปล่าแล้ววัคซีนอะไรที่มา
แต่เห็นว่าตอนนี้วัคซีนมาเยอะแล้วอาจารย์พิษแล้วก็แล้วเรื่องนี้อาจารย์พิษพอเขาปรับสูตรการฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็นซีโนแวคทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้มันมีวัคซีนเพียงพอขึ้นมาทันทีเลยซื้อเวลาไปได้อีกก็ใช่ไงก็เพราะว่าซีโนแวคก็ซื้อเท่าไหร่ก็ได้แพงเท่าไหร่ก็ได้ไงครับโดยเงื่อนไขนี้ไงครับคือแทนที่จะโชว์ว่าเราขาดแล้วก็ใช้อำนาจที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาในการเจรจาต่อรองให้ประเทศอื่นเขาเห็นค่าเราสิ่งที่คุณทำก็คือไปหาประเทศที่เขาไม่เห็นค่าเราแล้วก็ซื้อแพงเท่าไหร่ก็ยอมอ่ะใช่ป่ะคือคุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณไม่ใช่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของประชาชนใช่ฮะและอย่างยังคงมีความสเปซสปายอยู่พี่เก๋ซีโนแวค1แอสตรา2นะฮะแต่บางคนเนี่ยได้เป็นไฟเซอร์เลยก็มีใช่ถูกไหมฮะอันนี้คือคนที่อยู่นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์นะทีเนี้ยประเด็นคือเราไม่ต้องการให้สเปซสปาถ้าคุณรู้แล้วว่าจะมีอะไรเข้ามาในช่วงหลังๆคุณให้ความมั่นใจประชาชนโดยบอกเลยว่าต่อจากนี้ไปคอสคือซีโนแวค1แอสตรา2ไฟเซอร์3อะไรแบบเนี้ยเป็นบูสเตอร์โดสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณบริหารจัดการอย่างนี้เลยอย่างผมมาได้ไป2แล้วใช่มั้ยซีโนฟาร์มก็ไม่ได้คุณภาพดีอะไรจะบูสเตอร์ให้อาจารย์วิโรจน์เป็นแอสตราเซเนกาเขาบอกแล้วผมไม่ได้ไฟเซอร์หรอไม่ได้อุตส่าห์ไปเสียตังมา2เข็มแล้วนะประหยัดงบประมาณให้พวกคุณตั้งเยอะตั้งแยะทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์ได้ไปต้องซื้อโมเดอร์นาเองแต่ว่าอย่างนี้ครับต้องไปซื้อกับจุฬาภรณ์เหมือนเดิมอ่ะอันนั้นก็มันซีโนฟาร์มไงโมเดอร์นาเขาจะเอาเข้ามาแปะอ๋อเป็นเวอร์ชั่น2อย่างนี้แต่ว่าในขณะที่แผนการต่างๆก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เขามุ่งไปที่ตัวเลขครับโดยคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์มีการตั้งเป้านะครับว่าจะมีการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ได้1ล้านโดสต่อวันในวันที่24กันยายนก็คือวันมหิดลหลังจากที่เราเนี่ยเคยทำได้วันละ 900,000 โดสก็คือ27สิงหาและ3กันยาเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีวัคซีนฉีดเราก็ฉีดได้ใช่ไอ้ศักยภาพตรงนี้เนี่ยพุ่งตรงนะพี่เก๋เราไม่เคยด้อยค่าระบบสาธารณสุขแล้วนะใช่แต่เราด้อยค่าคนที่บริหารระบบสาธารณสุขเราที่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ก่อนทำได้คนอื่นและยิ่งถ้าทำได้ก่อนคนอื่นนะพี่เก๋โอกาสที่จะเปิดเศรษฐกิจโอกาสที่จะทำให้เรากลายเป็นเซฟโซนมีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ไปตั้งนานแล้วครับและการฉีดกระตุ้นเข็ม3ให้กับผู้ที่ฉีดซิโนแวค2เข็มอาจารย์พิษเตรียมนะครับอาจารย์เขาจะมีการส่ง SMS ไปเพราะว่า เขาพบว่าหลังจากฉีดซิโนแวคไปอันนี้ออกมายอมรับแล้วว่าภูมิจะลดลงมาในช่วง 3-6 เดือนดังนั้นหมอยงยังไม่รู้นะฮะโดยเขาบอกว่า SMS เนี่ยก็จะส่งไปผ่านแอปหมอพร้อมหรือว่าให้ไปลงทะเบียนนะเอาอีกแล้วที่สถานพยาบาลเดิมแล้วคัดบริการที่จุดฉีดวัคซีนกลางในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดเช่นกรุงเทพก็ที่สถานีกลางบางซื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกลุ่มนักเรียนอายุ 12-17 ปีจะเริ่มฉีดไฟเซอร์เข็มที่1ต้นเดือนตุลานะครับจะคำนึงถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยและเป็นไปตามเจตจำนงของผู้ปกครองเป็นสำคัญโดยจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการระบบให้รัดกุมและปลอดภัยสูงสุดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับฟังเรานะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เด็กเฉพาะที่อยู่ในโรงเรียนแต่หมายถึงเด็กทั้งประเทศอ่ะมันมีเด็กที่เขาหลุดออกไปจากระบบการศึกษาเนื่องจากโควิดก็มีถูกไหมฮะมีคนที่ทำโฮมสกูลิ่งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้มันครอบคลุมเด็กทั้งหมดและไม่เพียงเท่านั้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง Voice เองทางหลายสื่อไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองกลัวไม่อยากให้ลูกหลานฉีดเพราะว่าลูกกลัวว่าเดี๋ยวพิการบ้างคือมันมีข่าวลือออกมามากมายไงผมคุยกับหมอเลี้ยไปเมื่อวันพฤหัสหมอเลี้ยบอกว่าเอางี้สิถ้าตอนนี้คนที่เปราะบางก็คือผู้ใหญ่พลิกเลยครอบครัวไหนมีเด็กเอาผู้ใหญ่ไปฉีดไฟเซอร์ไม่ต้องเอาผู้ใหญ่ไปฉีดซีโนแวคก็คือเอาโควต้าเด็กนั่นแหละให้ผู้ปกครองฉีดไฟเซอร์เลยหมอเรียกว่าอย่างนี้ไม่ดีกันเหรอก็เพราะว่าเด็กเนี่ยอัตราการป่วยก็น้อยอัตราการติดก็น้อยแล้วสิ่งที่เป็นกังวลนะพี่เก๋ถ้าสมมติผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่อยากให้ลูกตัวเองฉีดแล้วคุณจะเปิดไหมโรงเรียนอ่ะนั่นน่ะสิถึงสุดท้ายตัวเลขมันไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังไว้อย่างเงี้ยอ้าวก็จะกลายเป็นปัญหาอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเงื่อนไขพวกนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาวิโรจน์นะฮะคือทุกวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์หลักของรัฐบาลเนี่ยมันมีเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองมันไม่ใช่การคีปสมดุลกันระหว่างความปลอดภัยในเชิงสาธารณสุขกับเศรษฐกิจนะปัจจัยที่3ก็คือความมั่นคงของรัฐบาล
ก็พูดง่ายๆที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับก็คือด่ามากก็เปิดนะครับเหมือนเปิดประเทศที่เรากำลังจะคุยกันต่อนั่นแหละนะครับก็คือโอ้ถ้าใช้มาตรฐานนี้มาหลายเดือนก่อนไม่มีทางหรอกใช่ไหมตัวเลขยังเป็นหมื่นอย่างเงี้ยตอนคุณปิดยังไม่ถึงหมื่นเลยใช่ไหมเป็นหลักพันแล้วตอนนี้นี่ขอโทษนะหนึ่งตัวเลขก็เยอะสองเนี่ยเดลต้านะครับทั้งโลกเขาเริ่มมีปัญหากับเรื่องนี้แล้วนะยังจะไปเปิดโชว์เขาประเทศอื่นอ่ะเขาเหมือนจะเปิดแต่เขามีมาตรการที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไปตามอ่ะนะฮะแล้วเรื่องนี้ด้วยนะครับไอเนี้ยพี่เก๋เรื่องผู้ปกครองเนี่ยมีความกังวลนะครับว่าฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงเช่นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งเกิดจากการฉีดทั่วโลกนะครับเกิดประมาณ16รายใน1ล้านโดสพบมากในเด็กชายอายุ 12-17 ปีในไทยพบ1รายหรือ 0.1 ต่อ 100,000 โดสและผู้ป่วยก็หายเป็นปกติเกือบทั้งหมดข่าวเนี้ยพี่เก๋ดีนะเขาไม่เอามาบอกว่าเนี่ยเฟคนงเฟคนิวข่าวเนี้ยใครเป็นคนพูดคนมาเปิดคือหมอยงและหมอยงก็ไม่ได้อธิบายตามตัวเลขแบบนี้ด้วยก่อให้เกิดความตื่นตระหนกมากขึ้นไปใหญ่นะฮะได้ยินนะครับว่าข่าวไฟเซอร์ฉีดแล้วหัวใจอักเสบเนี่ยเป็นข่าวที่แชร์กันในสลิ่มมากมายในช่วงที่ช่วงนั้นเชียร์ซีโนแวคกันได้ไหมครับตอนนี้มีอีกอันนึงครับพี่อะไรนะฉีดพวก mRNA แล้วเดี๋ยว2ปีปลายมีได้ไหมอึ้งเลยฮะเดี๋ยวมันมีอะไรที่ตลกกว่านั้นด้วยนะที่มันเป็นกึ่งตลกแต่คนไทยเอามาจริงจังอ่ะที่แบบว่ามีคนฉีดเสร็จแล้วเอาช้อนไปแปะที่แขนแล้วช้อนมันติดที่แขนแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าไปฉีดวัคซีนแล้วคนจะกลายเป็นแม่เหล็กอ่ะเออใช่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 สนุกแต่ที่ฮาคืออะไรรู้ไหมพี่อาจารย์พิษที่ที่ใต้ฮะที่ขบวนการขับเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่ามีข่าวลือว่าฉีดแล้วตายมีการพูดในหมู่ชุมชนคนมุสลิมว่าอย่าไปฉีดอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยแกให้เหตุผลดีมากเลยแกบอกขนาดยิวอะพี่ยังฉีดเลย 100% ของประชากรแล้วเพราะฉะนั้นมันคงไม่เอายาที่มันพูดง่ายคือตัวมันเองฉีดแล้วไม่ตายมาฉีดให้เราฉีดแล้วเราจะตายอะคือต้องให้เหตุผลกันแบบนี้แล้วอะนะฮะการมาเรื่องของการเปิดประเทศบ้างดีกว่านะก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่พูดถึงการเปิดประเทศเปิดกรุงเทพมหานคร15ตุลาคมเรายังไม่ได้ยินจากปากสบค.เรายังไม่ได้ยินจากปากประยุทธ์เรายังไม่ได้ยินจากปากอนุทินแต่มาได้ยินจากปากของพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับคุณพิพัฒน์ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าททท.จัดทำแผนเพื่อเสนอที่ประชุมสบค.ในวันที่23กันยายนนี้เพื่อพิจารณาเปิดประเทศใน5จังหวัดตามแผนระยะ2ก็คือกรุงเทพชลบุรีเฉพาะพัทยาสัตหีบบางละมุงเพชรบุรีนี่คือเฉพาะอำเภอชะอำประจวบคีรีขันธ์เฉพาะหัวหินเชียงใหม่เฉพาะอำเภอเมืองแม่แต่แม่ริมดอยเต่าแต่ถามจริงอ่ะพี่เก๋มัน possible มั้ยที่คุณจะเปิดเฉพาะพื้นที่พวกเนี้ยและจะเปิดเฉพาะให้มันเน้นไปที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะเอาปัญญาที่ไหนให้คนไปเชียงใหม่บอกอยู่แต่อำเภอเมืองแม่แตงแม่ริมและดอยเต่าพอที่อื่นห้ามไปอย่างเงี้ยคือผมงงมากเลยเขาอาจจะห้ามนักท่องเที่ยวว่าต้องขึ้นรถที่จัดไว้ให้เท่านั้นอะไรเงี้ยหรออ๋ออย่างประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหัวหินเท่านั้นเนี่ยถามว่าเขาไม่ต้องขับผ่านตรงอื่นเหรอเขาไม่แวะตรงอื่นเหรอเขาไม่ลงตรงอื่นเหรอชีวิตคนอื่นตรงจุดอื่นมันไม่สำคัญต้องผ่านปานบุรีป่ะไม่ปานบุรีมันเลยหัวหินไปแต่ว่าอาจจะว่าคือถ้าคุณลงมาสุวรรณภูมิคุณต้องเป็นแบบชาร์เตอร์บัสวิ่งมาจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับคุณมาแล้วคุณอยู่ในกึ่งอยู่ในกึ่งล็อกดาวกึ่งล็อกดาวอ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะช่วยคนจำนวนหนึ่งนะที่จะกลับมาไม่ต้องลงภูเก็ตเนี่ยคุณก็น่าจะลงสุวรรณภูมิแล้วไปกักตัวที่พัทยาได้ไงถ้ามองในแง่นั้นใช่ป่ะถ้าเปิดกรุงเทพยังไม่เปิดเงี้ยก็เลือกกักตัวคุณจะไปกักตัวภูเก็ตหรือกักตัวพัทยาใช่ไหมคือก็ผมถึงบอกอะสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของแบบอะไรอะการที่คุณไปด่าเขามากกดดันเขามากก็ขยับขึ้นมาหน่อยเขาก็เลยต้องทำใช่ไหมตามที่พูดเอาไว้โดยที่แผนมันลงตัวหรือว่ามันสามารถที่จะนำไปสู่จุดที่มันเกิดเขาเรียกว่าการฉีดวัคซีนจำนวน 80-90% ของประชากรหรือเปล่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นละก็คือต้องตัดไม่งั้นเดี๋ยวเสียหน้าอย่างนี้แหละพี่ผมไปดูเริ่มเช็คในเว็บต่างประเทศข่าวต่างประเทศต่างๆเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะครับใช่หลายประเทศเป็นอย่างนั้นมีการกลับมาใส่หน้ากากแต่ว่าอย่างนี้อาจารย์พิษคือกรุงเทพเนี่ยผมถามหลายครั้งว่าคุณจะดูว่าเฉพาะประชากรที่เป็น registered population ก็คือคนที่
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฉีดวัคซีนมันไม่ได้ไงอาจารย์พี่ก็ทราบดีว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีประชากรแฝงมากที่สุดของประเทศไทยผมว่าครึ่งๆอ่ะพี่เก๋ใช่เอาอย่างเงี้ยวันๆน่ะถ้าผมเจอคนในคอนโดผมเนี่ยผมถามนี่คือแฝงหมดเลยพี่เออและส่วนใหญ่คนที่อยู่ในคอนโดแบบนี้คือคนที่มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่อาจจะส่งลูกมาเรียนหรืออะไรแบบนี้แล้วเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นคนทำงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคนกรุงเทพฉีดวัคซีน 90% นี่มีทางได้เลยนะในคอนโดเนี่ยก็ไม่ใช่คนกรุงเทพทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวก็บอกว่าจะไปขอวัคซีนมาฉีดเพิ่มเติมคือถ้าเกิดแต่ก็ตามคุณยังไม่เปิดให้คนทั่วไปในกรุงเทพ walk in ฉีดวัคซีนได้นะมันก็ไม่มีทางที่จะดันวัคซีนได้ถึง 70% 2เข็มแบบที่คุณต้องการหรอกเพราะว่ามีคนอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในระบบถามว่าคนงานที่อยู่ในร้านอาหารแม้แต่คนงานในบ้านญาติๆผมเนี่ยที่พี่เป็นชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ฉีดถ้าเราไม่ได้ไปซื้อซีโนฟาร์มให้เขาใช่ฮะใช่ไหมแต่ผมถามต่ออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณลงทุนใหญ่กับภูเก็ตซึ่งยังเฟลอยู่นะครับถ้าสมมติว่าคุณลงทุนมากกว่าภูเก็ตนักท่องเที่ยวติดโรคในประเทศไทยใครรับผิดชอบใช้งบประมาณของใครใช่ไหมครับเช่นเงินเนี่ยอ่ะเวลาเงินเข้านี่เข้าโรงแรมนะแต่ถามว่าถ้านักท่องเที่ยวต้องนอน2อาทิตย์และต้องใช้ภาษีของประชาชนหรือเปล่าไม่เพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคุณจะต้องทำประกันโควิดมาแล้วไม่แล้วตอนนี้ประกันโควิดโลกเขาไม่เปลี่ยนเลยมันติดง่ายกันขนาดนี้ไม่รู้นะครับคือประเทศไทยนี่มันน่าเที่ยวขนาดจะต้องลงยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างที่วันก่อนพูดไงว่าแบบมันเป็นวิธีคิดที่แปลกอ่ะคุณเข้มงวดกับคนที่มาทุกอย่างในขณะที่ในประเทศยังควบคุมกันไม่ได้เลยอย่าไปกลัวเข้ามาติดใช่ไหมกลัวเราไปติดเขาดีกว่าใช่ไหมฮะไม่เป็นไรแต่ในขณะเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขันเมืองผู้ว่าก็ยืนยันนะฮะไม่เคยพูดว่าจะเปิดนะฮะแล้วก็บอกว่ายังไม่เคยพูดเลยนะเราต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ถามว่าอยากเปิดไหมก็อยากเปิดอ่ะแต่เราต้องป้องกันการระบาดด้วยถ้าเปิดแล้วมีเวฟใหม่จะทำให้ยุ่งยากใจมากกว่าเดิมเพื่อลดความสบายเพื่อความสบายใจของประชาชนรอให้ 70% บวกก่อนแล้วค่อยมาคิดอีกทีไม่ใช่ว่าฉีดแล้วเปิดเลยต้องรอผลอย่างน้อย7วันให้ภูมิขึ้นก่อนคนที่บอกว่าจะเปิดไม่ได้มีอำนาจพิจารณาถามผมสิคนที่พูดไม่มีอำนาจต้องถามผมต้องให้ปลอดภัยก่อนถึงจะเปิดเชื่อผมจะสบายใจกันทุกคนถ้าระบาดขึ้นใหม่รอบก็เท่ากับต้องมานับหนึ่งใหม่ไม่มีแรงกดดันผมตัวใหญ่กดดันไม่ไหวแต่ว่าวันก่อนอาจารย์พิษก็ชี้แล้วว่าคนที่มีอำนาจจริงๆในการบริหารจัดการสบคกทมมันก็ไม่ใช่คุณอัศวินเนี่ยมันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาร่วมอำนาจไปตั้งแต่คลองเตยไงใช่ไหมเรื่องใหญ่แต่ข้อตรงนี้เนี่ยเราต้องคือส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องชื่นชมคุณอัศวินในแง่หนึ่งก็คือว่าแกก็ไม่ยอมเปิดง่ายๆยกเว้นจะมีมาตรการแต่ว่ามันก็เป็นเส้นแบ่งที่บางมากระหว่างคุณอัศวินเนี่ยห่วงใยประชาชนในกรุงเทพหรือห่วงใยเก้าอี้ตัวเองใช่ไหมฮะเพราะวิธีคิดแกก็เป็นราชการนั่นแหละลึกๆแกไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนกรุงเทพหรอกเพราะถ้าแกเป็นตัวแทนคนกรุงเทพแกพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะคนกรุงเทพทำมาหากินกับการท่องเที่ยวผมถึงย้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานคุณเก๋ไม่ได้มาว่าเรื่องใหญ่ที่ทำกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่เวิร์กหรอกครับถ้าคุณไม่สามารถไปเอาคนจีนเข้ามาได้ถ้าคุณต้องการเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเปิดประเทศเพื่อมนุษยธรรมให้คนนั้นไหลไปไหลมานั่นมันเรื่องนึงแต่ถ้าคุณไม่ได้คนจีนกลับมาและคนจีนที่จะต้องกลับมาเนี่ยทำไมจะเอากลับมาไม่ได้ในเมื่อคุณซื้อวัคซีนจีนฉีดถูกไหมอ๋อไม่ฮะจีนนโยบายชัดเจนพี่กว่าจะเปิดประเทศให้คนไหลได้คงใช้อีกปีหรือ2ปีซะด้วยซ้ำอย่างเร็วก็ถูกนะก็แปลว่าประเด็นคือคุณเอาวัคซีนเข้ามาใช้แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อมั่นในประเทศคุณน่ะใช่แล้วคุณยังไม่รู้อีกเหรอแล้วคุณยังเที่ยวไปแบบเที่ยวไปแบบว่าไม่ใช่ด้อยค่าเที่ยวไปแบบวิ่งตามก้นเขาอะโดยไม่น่าเชื่อถืออะคือคุณไปขายของในคุณขายของจีนโดยที่จีนเองเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณเป็นยังไงอะแล้วคุณยังไม่มีศักดิ์ศรีอีกเหรอไม่มีไม่แคร์คือเฮ้ยคุณถ้าเกิดของเขาดีจริงอ่ะคนต้องให้คนในประเทศเขาต้องมาประเทศเราแล้วสิครับนี่คือพื้นฐานหรือเปล่าในเมื่อคุณซื้อของเขาเยอะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้อะไรคุณเลยอ่ะราคาเขาก็ไม่ได้ลดให้เขาเก็บแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกแล้วยังจะไปฉีดของเขาอีกอ่ะและถามจริงๆแล้วไอ้คนประเทศที่มันอยู่ตะวันตกมันไม่ได้ยอมรับไอ้วัคซีนตัวที่เราฉีดเนี่ยแล้วยังจะดื้อซื้อแล้วจะมาอ้างเปิดประเทศเอาอะไรคิดอ่ะนะเขาแค่เอาใจสลิมไปวันๆพี่แต่ว่ามีคนก็ตีปี๊บนะจุรินทร์ลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีพันธุ์หัวหน้าประชาธิปัตย์บอกว่าตอนนี้เนี่ย
นโยบายเปิดประเทศได้เดินหน้านับหนึ่งไปแล้วจะเป็นการทยอยเปิดในพื้นที่เหมาะสมนะฮะก็คือที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสโดยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมากว่า 31,000 คนแต่ประเด็นใหญ่คือเมื่อคิดขยายพื้นที่เป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตครบ7วันแล้วให้เดินทางต่อไปที่พังงาและกระบี่นะฮะแล้วก็บอกว่าหลักการเปิดประเทศเนี่ยมีอยู่ว่าท่านนายกประกาศเป็นนโยบายแล้วจะเปิดตรงไหนอย่างไรก็ต้องดูความพร้อมความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยดูเศรษฐกิจกับโควิดให้สมดุลกันให้สามารถดูแลทั้ง2เรื่องได้ในเวลาเดียวกันที่คุณภูจุรินทร์พูดเนี่ยถูกแต่ประเด็นคือปัญญาธรรมน่ะมีมั้ยเพราะที่ผ่านมาไม่สมดุลเลยมาอย่างต่อเนื่องนะฮะยกเว้นว่าคุณจุรินทร์จะสามารถอธิบายได้ว่าไอ้การเปิดแบบบาลานซ์เศรษฐกิจและโควิดนั้นทำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยได้ยินเขาเรียกว่าทางออกอ่ะที่เป็นระบบจากคุณจุลินทร์เท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการที่คุณล็อกดาวน์ปิดเมืองเนี่ยอย่างหนักมากในปีก่อนทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยผู้ติดเชื้อ30 40 50ปิดหนักใช่ไหมครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าโควิดที่ผ่านมาทำให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการระบาดนะครับครึ่งแรกปี62กับครึ่งปี64เนี่ยนะครับหรือว่า2ปีที่ผ่านมา มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 381,000 คนหรือเพิ่มขึ้น 104.6% นะครับจากสิ้นปี62ที่มีผู้ว่างงาน 3.73 แสนคนเป็น 7.45 แสนคนและมีแนวโน้มตกงานเกิน1ปีมากขึ้นจะกลายเป็นคนว่างงานในระยะยาวนะฮะเร่งประเมินรายได้แรงงานไทยที่สูญเสียในช่วงโควิดมี0ถึง 1.7 ล้านล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นคนว่างงานและคนเสมือนว่างงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นความสูญเสีย 1.4 แสนล้านบาทต่อปีรายได้กลุ่มลูกจ้างที่ลดลงนะครับคิดเป็น 3.1 แสนล้านบาทต่อปีรายได้คนทำธุรกิจที่ลดลงสูญเสียรายได้1ล้านล้านบาทต่อปีและรายได้คนทำงานรับจ้างหรืองานอิสระลดลงคิดเป็นความสูญเสียทางรายได้ 2.1 แสนล้านบาทต่อปีเนี่ยเอามาบวกกันนะพี่เก๋ช็อกนะช็อกไงมีหน้าล่ะไอ้ตัวที่วันก่อนผมกับจันพิษทำไอ้มองโลกมองไทยกับเราทำ Resilience Index เนี่ยถึงได้พบว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่แรงงานได้รับผลกระทบจากโควิดมากที่สุดในโลกพี่เก๋เขาบอกว่ารายได้ของเขาไม่ได้หดหายไปธรรมดานะพี่เก๋ในภาพเฉลี่ยเนี่ยหายไป 75% จากที่เคยได้คนที่ยังมีงานทำอยู่ทำน้อยลงจริงOT น้อยลง จริงบางโรงงานเนี่ยบอกว่าอาทิตย์หนึ่งทำ5วัน6วันก็ให้มาแค่3วันใช่เพื่อนผมก็เจออย่างนี้บางคนโดนลดเงินเดือนถึงแม้ว่ามีการจ้างงานแต่คุณงดเนี่ยไอ้คนที่ถูกลดเงินเดือนไปอ่ะมีเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกมานับว่าเป็นว่างงานถูกป่ะใช่ฮะแต่ดูในนี้สิพี่เก๋รวมกันเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลจริงๆนะและมันทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในพวกนี้รัฐบาลและกลุ่มคนที่ดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้โดยตรงไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้อ่ะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันๆผมเห็นแต่เอานายกสมาคมนั่นนี่มาอวยนายกอ่ะใช่หรือโอเคละเห็นด้วยกับคนที่ประกันตนได้ฉีดวัคซีนได้เงินไป 2-3,000 บาทแต่ถามว่าภาพรวมที่มันเกิดปัญหาต่อแรงงานอย่างเงี้ยระยะยาวมีปัญญาที่จะ address มันไหมแก้ปัญหาการจ้างงานแบบยั่งยืนซึ่งตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้มันมีใน SMS เข้ามาในมือถือเงินด่วนนู้นเงินด่วนนี้มันมีตลอดเวลานะนะฮะแล้วก็ปัญหาเนี่ยยังไม่พอนะอาจารย์พิษที่บอกตัวเลขมาก็สะพรึงแล้วนะเขาบอกก็จะส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะคนตกงานนะครับต้องนำเงินมาใช้จ่ายนะครับและจากข้อมูลจาก Google เนี่ยนะฮะมีคนไทยค้นคำว่าเงินด่วนเงินร้อนเนี่ยนะครับสูงขึ้นทำให้สินเชื่อบุคคลเนี่ยเพิ่มตามมาด้วยสวนทางสินเชื่อประเภทอื่นเนื่องจากคนต้องการเงินมากขึ้นและยังไปกู้หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นด้วยดอกเบี้ยพวกนี้เท่าไหร่พี่เก๋และถ้าเศรษฐกิจเนี่ยคุณไม่ไปทำให้มันดีขึ้นให้เขามีรายได้พอที่จะไปใช้หนี้เดิมเนี่ยมันทบซะจนผมเกรงว่าหนี้ครัวเรือนในปี2ปีพี่เก๋มันจะไม่ 100% นะมันอาจจะทะลุไปเป็น 130-140% เพราะตอนนี้มัน 90% กว่าแล้วไงนะฮะแต่ขณะที่คุณธนกรวังบุญคุณชนะซึ่งก่อนหน้านี้คุณธนกรเป็นโฆษกสบส.นะศูนย์บริหารเศรษฐกิจโควิดตอนนี้เป็นโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านี่ไงเรามีสิ่งที่จะทำให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจไทยก็คือ EEC EEC มีการลงทุนถึง 1.6 ล้านล้านบาทฮะเดี๋ยวนะฮะนับอะไรฮะอาจารย์วิโรจน์นับมาจากปีไหนฮะบอกอาจารย์วิโรจน์ดูนะสิ่งที่มาลงทุน 94% จากเป้าหมายแผนคุณเอาลงทุนโครงสร้างรถไฟเนี่ย 600,000 ล้านตีไปอยู่ในเนี้ยนี่คือของรัฐบาลเออนะฮะแล้วก็บอกว่าแล้วก็แบ่งเป็นทุนแล้วก็ในการลงทุนเนี่ย 603,000 ก็มีบอกเป็นเอกชน 387,000 ก็คือรถไฟของ CP ป่ะใช่ใช่ใช่ภาครัฐเนี่ย 196,000 กว่าล้านบาทนะแล้วก็การลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับจากการออกบัตรส่งเสริมนะ
ของ BOI มูลค่า 878,000 ล้านบาทโครงการนะครับที่ขอยื่นส่งเสริมช่วงการลงทุนของปี60ถึง64อันนี้เป็นแค่โครงการที่ขอยื่นนะครับพี่เก๋ครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงแค่คำขอหรือเปล่าไม่เขาอ้างว่ามีการลงทุนจริงบางส่วนไปแล้วด้วยนะฮะและการลงทุนผ่านงบบูรณาการ EC กว่า 82,000 ล้านบาทสำหรับการลงทุนใน2ไตรมาสของปี64วงเงินลงทุน 126,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ53จากปีช่วงปีเดียวกันในปี63โดยจำนวนของโครงการสูงสุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนเงินลงทุนสูงสุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ FDI คิดเป็นร้อยละ64ของคำขอการลงทุนใน EC นักลงทุนสนใจมากสุดคือญี่ปุ่นฮ่องกงจีนเหรอฮะเอางี้คุณไปดูย้อนหลังดูข้อมูลย้อนหลัง 15-20 ปีดีกว่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะพี่เก๋สมัยนี้ถ้าคุณอยากดู FDI คุณจะต้องดูคู่กับ TDI คือ Thailand Foreign Direct Investment ก็คือเงินลงทุนของคนไทยเนี่ยไปอยู่ในต่างประเทศอ่ะเท่าไหร่คือถ้าเงินลงทุนของต่างชาติเนี่ยเข้ามาแต่เงินลงทุนของไทยที่ออกไปเนี่ยซึ่งมากกว่า 2-3 เท่าเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยถมไอ้ความต้องการช่องว่างทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะที่คนไทยก็ไหลออกที่สำคัญก็คือนักลงทุนไทยที่เคยอยู่ในเมืองไทยก็ไหลออกไปด้วยไม่แล้วที่ตลกก็คือว่า EEC เนี่ยกำลังพูดถึง New S Curve ธุรกิจใหม่แต่ว่ากลายไปแล้วฮะเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์เหมือนเดิมแล้วนี่ฮะระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกอะไรคุณไหนว่าคุณจะมีอุตสาหกรรมไบโอเทคอุตสาหกรรมอวกาศเอาไปไหนเอาอุตสาหกรรมห้องเย็นก็บอกเป็นห้องเย็นเทคโนโลยีทันสมัยพัฒนาคุณภาพผลผลิตระดับพรีเมียมอ๋อใช้รถไฟขนผลไม้เหรอฮะฮะขนผลไม้จากอุตภาไปดอนเมืองเหรอฮะนะฮะแล้วแกก็บอกว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ EC ให้เป็นหนึ่งในผลงานหลักหรือแฟลกชิปของรัฐบาลนะผลักดันการลงทุนทั้งชิปยังอยู่ไหมอาจารย์วิโรจน์ให้เกิดขึ้นจริงชิปยังอยู่ไหมฮะชิปหายอ่ะโดยปริมาณมูลค่าเม็ดเงินเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยแผนการลงทุนที่รอบด้านกว่าในอดีตยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยซึ่งเราถามว่าไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้มันอนาคตตรงไหนแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยววันพุธนี้ผมจะไปคุยกับพวกขอการค้าของต่างประเทศทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขอข้อมูลเขาเรื่องนี้แหละนะฮะว่าปัญหาสำคัญที่สุดของ EC ที่เขาย้ำมาตลอดและนายกก็รู้มันไม่มีแรงงานที่เขาเรียกว่ากึ่งฝีมือหรือมีฝีมือกว่าสองแสนคนไม่มีเลยมันไม่มีนะฮะแล้วก็อวเราก็จะสนใจไปดวงจันทร์อย่างเดียวเลยวิธีการเดี๋ยวช่วงหน้าผมต้องคุยกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์พิษเพราะว่าผมคุยกับวิโรจน์ไปแล้วเมื่อวันอังคารนี่ไงฮะจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินได้เลยไงโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะขายชาตินะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าครับคุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับถึงประเด็นเศรษฐกิจไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องการเมืองปัญหาของพลังประชารัฐอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับว่าตัวเราจะขายชาติจริงหรือเปล่าสักครู่นึงกับประเด็นท็อกกิ้งไทยนะครับก้าวข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่จะเป็นตัวแทนของความกล้ากล้าที่จะฉีกขนบเดิมๆด้วยการใช้กระเป๋าที่มีขนาดแตกต่างออกไปเปลี่ยนผ่านสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่ส่องประกายความหวังออกมาอย่างสวยงามแม้จะถูกโอบล้อมด้วยความมืดมิดกระเป๋าใส่ความฝันขนาดใหญ่วางจำหน่ายแล้วในราคา790บาทพิเศษซื้อกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV แถมฟรีเสื้อยืด12ปีVoice TV สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th